รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะจากกับพวกเราในรายการสมาคมเมียค่ะตอนนี้เราสุขันษามาเมาเรื่องเฮงๆกันดีกว่าฮะค่ะจะเปิดสำนักหรอไม่ดีมั้งแต่ขอ3ตัวเต็งๆก็แล้วแต่ความว่าการปรับเปลี่ยนโง่เฮงบนใบหน้าเพื่อรับโชคต่างหากมีแบบนั้นด้วยเหรอเอ๋มีไหมคะพี่สมไหมคะทำไงการปรับเปลี่ยนโง่เฮงบนใบหน้าก็คือการศัลยกรรมไงคะไม่ใช่ต้องไปทำนี่ไม่ใช่บอกเข้าไปบอกเข้าไปคือเขาพูดอย่างนี้ถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยนะเขาก็จะหมอบางคนเขาก็จะไม่เชื่อเพราะถือว่าจริงๆสิ่งที่มันมีมาบนใบหน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับแต่หมอบางคนเขาก็จะเชื่อว่าสมมติดวงเราช่วงเนี้ยเดินถึงตรงนี้ก็อยากให้ตรงนี้มันมีริ้วรอยมีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะบอกว่าเดือนนี้ทำตาเดือนหน้าทำจมูกแบบว่าทำแบบทำไปหลายครั้งไม่ไหวบนหน้าเหรอก็ไม่ไหวไม่ใช่คนละพูดแต่จริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะศัลยกรรมมันทำมาเพื่อความมั่นใจกับให้บุคลิกภาพพอเรามั่นใจเราก็ทำอะไรมันก็จะดูดีล่าสุดคนนี้นะคะเพิ่งมีข่าวว่าไปอัพดั้งมาใหม่เสริมเฮงนะคะมาทำตอนอายุ60ปีพบกับเธอเลยค่ะแม่น้อยโพงามค่ะดีใจที่มาสมาคมเมียจ๋าในอดีตเป็นเมียจ๋าตอนนี้รอเป็นแม่ยายจ๋าเขายังสดหรือเปล่าสด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 หรือสดสดด้วยสดสดอันนี้ไม่สดพี่น้อยของเราเนี่ยนะคะไปทำอัพดั้งเสริมโง่เฮงทีนี้จะถามพี่น้อยว่าจมูกเนี่ยทำมากี่ครั้งแล้วเคยทำมาก่อนไหมฉันในชีวิตไม่เคยทำเลยแม่เป็นคนกลัวเข็มมากมากเออหนิงมันรู้จักจริงแล้วแม่น้อยนี่กลัวเข็มมากมากที่ยอมทำเพราะว่าเชื่อเรื่องนี้ 100% เลย 100% เหมือนกันเพราะว่าชีวิตก็เคยรณรงค์ว่าจะไม่มีการเสริมกันอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่ารณรงค์เลยเหรอแม่รณรงค์เลยแต่ก่อนนี่รณรงค์จริงๆแบบไม่ให้ลูกไปทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าลูกนี่สวยเหมือนพ่อเขาอยู่แล้วก็มีดั้งมีสันอยู่แล้วหญิงอ่ะเขามีแล้วปรากฏว่าสินแสเขาบอกว่าเออทำไมแบบดวงมันไม่ดีขึ้นสักทีเขาเอ็นดูเขาสงสารเขาบอกพี่น้อยเราลองเปลี่ยนหน้าคำว่าเปลี่ยนหน้าไม่ใช่ว่าเสริมจมูกคำว่าเปลี่ยนหน้าหญิงบอกว่าแม่ลองเปลี่ยนหน้าดูเธอใช่ฉันไปเปลี่ยนเป็นอะไรหญิงเคยเห็นแม่สวยหญิงก็อยากให้แม่สวยฉัน60แล้วเธอไม่ต้องมาทำอะไรฉันหรอกแล้วตอนนี้บอกว่าแม่ถอนฟันได้แล้วนี่แม่ฉีดยาชาได้แล้วเดี๋ยวหญิงจะอยู่ข้างๆใหญ่คนนี้เนี่ยจะต้องให้แม่สวยมันเป็นอะไรก็มันก็ไม่รู้หญิงอยากให้แม่เขาสวยอ่ะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมคะสุดยอดละครเข้างานเข้ามางานส้มตำอีวงอีเวนต์เข้ามาหมดเองแต่เขาเมาส์กันให้ซัดเลยนะว่าเอาเพื่ออยากมีผัวฝรั่งยังไงคะช่วงหน้า